ลับมาในช่วงที่2ของรัดคิวหมอค่ะคุณผู้ชมคะวันนี้ปรึกษามาได้ทุกโรคทุกเรื่องแล้วก็ต้องบอกว่าครอบคลุมทุกวัยด้วยนะคะเพราะว่าวันนี้เรามีอาจารย์หมอจากภาควิชากุมารเวชศาสตร์นะคะอาจารย์ชัยยศอยู่กับเราด้วยนะคะคุณพ่อคุณแม่ที่อาจจะกังวลใจเรื่องของสุขภาพคุณลูกนะคะพฤติกรรมคุณลูกหรือว่าจะเฉพาะทางไปเรื่องของระบบประสาทในเด็กใช่ไหมคะอาจารย์มีพวกติ๊กมีพวกว่าตาขยิกหรือว่าโรคลมชักนะคะพวกนี้โทรมาได้ส่วนอาจารย์เสือของเราก็แน่นอนค่ะผู้ใหญ่ค่ะผู้ใหญ่นะคะอาจารย์เป็นที่ผู้ใหญ่เลยนะคะผู้ใหญ่และผู้สูงอายุนะคะเด็กไม่เอานะคะเด็กต้องมาทางนี้นะคะมาลุ้นกันว่าคำถามจากสายนี้จะเป็นคำถามเรื่องอะไรคุณรัตนาสวัสดีค่ะค่ะค่ะเชิญเลยค่ะเป็นกดไหลย้อนนะคะค่ะมันรู้สึกปวดปากตลอดแล้วจะมีคอเจ็บเวลากินอาหารแล้วก็เจ็บคอนะคะค่ะอืมค่ะและคือทราบอยู่แล้วใช่ไหมคะวินิจฉัยแล้วว่าเป็นกดไหลย้อนค่ะแล้วรักษาอยู่แล้วไหมคะรักษาอยู่แล้วค่ะ2 อาทิตย์นี้ดีขึ้นแล้วยารับประทานได้คุณหมอได้จ่ายยามาให้แล้วใช่ไหมคะหมอจ่ายยามียาลดกดนะคะค่ะก็จริงๆแล้วเนี่ยก็คือการรักษากรดไหลย้อนจริงๆก็คือมี2 อย่างหลักๆนะคะ1ก็คือยาที่ได้มาเพื่อลดกรดเป็นหลักนะคะอันที่2คือพฤติกรรมที่เราจะต้องปรับเปลี่ยนนะคะบางคนไม่ดีสักทีเพราะว่าเรื่องของพฤติกรรมที่เราทำเหมือนเดิมนะคะเช่นรับประทานอาหารมื้อใหญ่นะคะมื้อเวลามากๆรับประทานเสร็จแล้วนอนเลยน้ำหนักโทษนะคะน้ำหนักประมาณเท่าไหร่คะน้ำหนักประมาณ77อ๋อ77ต้องลดแน่ๆเลยนะคะเพราะความที่น้ำหนักที่เยอะหรืออ้วนเนี่ยก็เป็นความเสี่ยงอันนึงของเรื่องของโรคกรดไหลย้อนนะคะเพราะนั้นคือน้ำหนักต้องลดนะคะปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการรับประทานอาหารนะคะก็คือไม่กินแล้วค่ะอาจารย์ดีมากินมื้อกินมื้อน้อยลงใช่มั้ยคะน้อยลงไม่กินแล้วนอนเลยนะคะรวมถึงอาหารบางอย่างที่อาจจะทำให้มีกรดไหลย้อนเช่นชากาแฟน้ำอัดลมนะคะอันนี้ก็ดีแล้วที่งดนะคะงั้นสุดท้ายปากตลอดแล้วมันมีค่ะเพราะนั้นงั้นค่ะอันนี้ก็ต้องดูว่าน้ำหนักที่ต้องลดรวมถึงยาก็ต้องดูว่ายาที่ได้เป็นยากลุ่มไหนสามารถควบคุมการลดกรดได้ดีหรือเปล่าเพราะนั้นอาการขมคอบางคนหรือว่าอาการระคายเคืองคอเนี่ยอาจจะเป็นที่กรดยังสร้างเยอะอยู่แล้วก็ยาที่ได้อาจจะไม่เพียงพอเพราะนั้นอาจจะต้องกลับไปปรึกษาคุณหมอที่ได้รับยามาว่าบางทีในช่วงแรกบางคนต้องให้ขนาดสูงกว่าปกตินะคะแล้วก็ค่อยๆลดลงเนี่ยเป็นต้นนะคะค่ะค่ะแต่ถ้าพฤติกรรมที่ถามไปทำหมดแล้วก็ดีแล้วมั่นใจว่าทำแล้วแบบครบทุกอย่างแล้วเนี่ยที่ทำนะคะอาจจะต้องกลับไปว่าเอ้ยยามันพอไหมหรือต้องเพิ่มขนาดหรือเปล่าบางคนอาจต้องให้2เท่าในช่วงแรกนะคะแล้วค่อยปรับลดลงนี่เป็นต้นนะคะค่ะก็ดีแล้วที่ทำแล้วก็น้ำหนักอย่าลืมนะคะ77นี่น่าจะต้องเยอะไปแน่ๆเลยน่าเห็นใจเรื่องน้ำหนักเนี่ยเราเข้าใจค่ะนะคะอยากจะลดแต่มันก็ลดยากอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ลองควบคุมอาหารพวกของหวานของมันของแป้งดูแล้วกันเนาะคุณรัตนานะคะขอบคุณมากค่ะค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะนะคะแต่อย่างที่อาจารย์บอกนะคะว่าบางทีมันก็แบบอาจจะเกี่ยวกับยาด้วยก็ได้ถ้าเกิดว่าเราควบคุมแบบพฤติกรรมทุกอย่างแล้วทานอาหารก่อนที่จะล้มตัวลงนอนก่อน3 ชั่วโมงแล้วก็แล้วอะไรเงี้ยก็ยังไม่ดีขึ้นลองไปดูเรื่องของยาใช่ไหมคะอาจารย์กลับไปคุยกับคุณหมอได้นะคะทักทายคุณผู้ชมทางแฟนเพจกันสักหน่อยนะคะคุณผู้ชมบอกว่าน้องรักษากับคุณหมอชัยยศของเรานะคะมาดูผ่านทาง Facebook Live Fan Page ด้วยน่ารักมากๆเลยค่ะคุณเมย์บอกว่าน้องแก้มค่ะรักษากับคุณหมอแล้วดีขึ้นเยอะเลยค่ะก็ยินดีด้วยครับค่ะเป็นกำลังใจให้ครับค่ะก็แล้วก็ขอบคุณมากเลยค่ะที่ทักทายเข้ามานะคะเขียนข้อมูลอื่นๆจะถามอะไรเพิ่มเติมวันนี้อาจารย์ชัยยศอยู่กับเรานะคะน้องมีอะไรเปลี่ยนแปลงอยากจะคุยกับอาจารย์หรือเปล่าเนี่ยนะคะก็ลองพิมพ์ข้อมูลเข้ามาได้นะคะเผื่อว่ามีเรื่องยังวนหนุนนี่นี่เล็กน้อยเนี่ยก็คุยมาได้เช่นกันนะคะเอาละค่ะมาที่คำถามจากแฟนเพจคุณผู้ชมสายว่างอยู่นะจ๊ะรีบโทรเข้ามาเหลือเวลาน้อยลงแล้วนะคะประมาณ20นาทีนะคะ023547104และ05ค่ะคุณผู้ชมถามมาเรื่องของอาการติดเชื้อนะคะคือพอดีว่าไปเห็นข้อมูลคำถามแล้วตรงกับตัวเองค่ะก็เลยแบบรัดคิวให้คุณผู้ชมเลยนะคะได้รับยาแก้แพ้กับยาขับเสมหะมาทานแต่ยังไม่หายค่ะอาจารย์ปรึกษาหมอหมอบอกว่าเป็นเสมหะติดคอเรื้อรังไปหาหมอ2 ครั้งมาแล้วค่าใช้จ่ายเยอะมากๆเลยเราอยากจะปรึกษาว่ามียาตัวไหนที่จะช่วยเรื่องของเสมหะได้ดีกว่านี้บ้างไหมปกติแล้วตอนนี้จริงก็เป็นกับตัวเองอยู่นะคะจริงๆลองมาทุกอย่างนะคะ
จริงเราคิดตัวส่วนตัวแต่คิดว่ายาไม่ค่อยได้ช่วยอะไรค่ะจริงๆแล้วที่ต้องทำคือถึงการดื่มน้ำเยอะๆพักผ่อนมากๆแล้วก็เรื่องของเสียงนะคะตอนนี้เตยยังไม่หายเพราะว่าใช้เสียงทุกวันเลยนะคะต้องสอนด้วยสอนทุกวันนะคะต้องมาออกมาชาแนลด้วยนั่นจริงคือถ้าเราคือยาเนี่ยส่วนหนึ่งนะคะแต่ว่ายาไม่ได้ช่วยเราทุกอย่างถ้าเรายังใช้เสียงเยอะเรายังต้องไม่ได้พักผ่อนเพียงพอน้ำก็ไม่ดื่มนะคะเพราะนั้นคือจริงๆแล้วไม่มียาอะไรที่ดีที่สุดคือเท่าที่บอกมาทีการไม่ใช้ยาเนี่ยแหละคือเป็นสิ่งที่ดีที่สุดนะคะเสมหะเนี่ยบางทีหวัดเนี่ยหายไปแล้วแต่เจ้าเสมหะนี่แหละมันยังอยู่เลยนะคะแล้วก็ทำเสียงอู้อีแบบนี้นะคะเพราะมันแบบเหมือนค้างๆอยู่ค่ะอาจารย์สองสามปีก่อนเคยเป็นไอเยอะๆทีนึงคืออย่างที่คุณเกณฑ์ว่าคือบางคนเป็นหวัดแล้วหายแล้วแต่ว่ายังมีการไออยู่เนื่องจากจะมีการอักเสบของหลอดลมอยู่คนไอเป็นเดือนนะคะตอนนั้นลองทุกอย่างแล้วค่ะที่มีเคยบอกลองพ่นยาไหมพ่นแล้วลองใช้ยากลุ่มสเตอรอยด์ไหมกินแล้วละลายเสมหะเรียบร้อยหมดทุกอย่างไม่หายค่ะ สุดท้ายก็มันหายกับมันเองก็คือพักใช้เสียงน้อยๆดื่มน้ำเยอะๆดื่มน้ำอุ่นตอนนั้นลองหมดทุกอย่างเลยรู้ว่าทุกอย่างไม่ช่วยค่ะเกมรู้สึกเรื่องของน้ำอุ่นเนี่ยสำคัญมากเลยค่ะอาจารย์เพราะว่าพอจิบน้ำอุ่นค่อยๆจิบไปทีไรตื่นมาตอนเช้าเนี่ยน้ำอุ่นเลยค่ะเสียงตอนแรกจะเสียงจะยิ่งใหญ่กว่านี้อีกนะคะยิ่งใหญ่แหบๆใหญ่ๆแต่พอกินน้ำอุ่นจิบๆไปค่อยๆใสๆก็เริ่มดีขึ้นนะคะดังนั้นก็เรื่องของการดูแลตัวเองนะคะพักผ่อนนี่แหละสำคัญนะคะคุณผู้ชมขามาได้นะคะสายสดตรงของเรา023547104และ05นะคะปรึกษาได้ทั้งเด็กแล้วก็ผู้ใหญ่สูงวัยเราไม่พูดคำว่าคนชรานะคะไม่มีคนชราในโลกนี้มีแต่คำว่าผู้สูงอายุนะคะวัยอะไรเขาเรียกนะคะอาจารย์ว่าอิสระนะคะเพราะว่าไปเที่ยวไหนก็ไปได้มีตังแล้วนะคะเป็นวัยเกษียณอายุไม่ต้องทำงานแล้วค่ะมาค่ะสายของเรานะคะคุณตาลสวัสดีค่ะคุณผู้ชมยังมาได้เรื่อยๆนะคะสายของเรายินดีให้คำปรึกษาคุณผู้ชมนะคะไปจนถึงประมาณ1 ทุ่ม 15 นาทีนะคะคุณตาลสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะสวัสดีครับเชิญเลยค่ะคุณตาลอยากจะเรียนถามคุณหมอสันติสุขพี่นะคะค่ะทานยาลดไขมันอยู่ค่ะค่ะตอนนั้นก็ทานมาก็ต้องทานเองเลยแล้วกันคือค่า LDL สูงกว่ามาตรฐานตามสิ่งสิ่งต่างๆค่ะแต่ค่า HDL ค่อนข้างสูงค่ะค่า HDL เยอะแล้วก็ไตรกลีเซอไรด์ก็ต่ำค่ะค่ะแต่จะเรียนถามหมอว่าจะไม่ทานยาลดไขมันได้ไหมคะจะหยุดได้ไหมคะแล้ว LDL ก่อนรับประทานยาไขมันเท่าไหร่คะจำได้ไม่เอ่ยเพราะตอนนี้ทานมานานแล้วใช่ไหมคะก็ต้อง30-40คือสูงกว่าค่าปกติประมาณ 3-40 ใช่ไหมคะใช่ค่ะแต่ตอนนี้พอทานแล้วก็เลยลดลงที่คุณหมอบางท่านบอกว่าทานแล้วเองทานยาแล้วจะมาได้ชอบตับค่ะคือจะหยุดทานบ้างได้ไหมคะก็จริงๆแล้วนะคะคือยาลดไขมันเนี่ยก็คือต้องขึ้นกับว่าตอนตั้งต้นเนี่ยมีข้อบ่งชี้ไหมนะคะคือถ้าสูงเกินค่าที่กำหนดแล้วก็คุณหมอคนที่สั่งจ่ายประเมินแล้วเนี่ยว่าจะต้องกินยาลดไขมันเนี่ยส่วนใหญ่มักจะต้องกินตลอดนะคะแต่ว่าโอเคก็คือยาลดไขมันเนี่ยอาจจะมีผลกระตับอย่างที่เคยได้ยินบางคนมีผลกระกล้ามเนื้อมีเรื่องของปวดเมื่อยกล้ามเนื้อได้นะคะแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วคุณหมอก็จะเช็คเลือดเป็นระยะให้อยู่แล้วนะคะเพราะนั้นถามว่าจริงแล้วไขมันที่สูงขึ้นเนี่ยเกิดจากอะไรก็จะมีอยู่2-3 ส่วนนะคะส่วนนึงก็คือจะเกิดจากที่อาหารที่เรารับประทานนะคะบางคนก็คือคุมอาหารได้ไหมนะคะอันที่สองคือจริงแล้วร่างกายเราสร้างเองนะคะเพราะฉะนั้นร่างกายเราสร้างเองสุดท้ายแล้วเนี่ยก็ต้องกินยาคุมไม่ให้เกิดการสร้างของไขมันนะว่าสุดท้ายแล้วส่วนใหญ่เนี่ยเราต้องกินยาต่อเนื่องค่ะก็ค่อนข้างจะแพทย์ค่ะก็ดีแล้วนะคะดีแล้วที่คุมอาหารนะคะแต่ส่วนใหญ่แล้วคือต้องทานของหวานเดี๋ยวนี้ต้องไปเยอะแล้วค่ะค่ะก็ดีแล้วค่ะแล้วของหวานก็จะมีผลทำให้ไตรกลีเซอไรด์ที่ขึ้นค่อนข้างเยอะนะคะส่วนคุณตามีโรคประจำตัวอื่นไหมคะเช่นไข้ความดันเบาหวานโรคหัวใจอะไรมีไหมคะอ๋อไม่มีอะค่ะมีไขมันอย่างเดียวเลยแต่ว่าเป็นคือนานๆจะเป็นโรคบ้านหมุนนะคะค่ะก็คุณหมอให้ทานยาเซอร์เนี่ยเซอร์ก็ทานได้ค่ะเซอร์ก็ทานได้ค่ะคืออยากจะเป็นถามว่าทานได้ตลอดไหมหมายถึงเซอร์หรือยาไขมันทานแล้วมันจะมีปัญหากับไตเซิร์ฟใช่ไหมคะทานได้ค่ะก็คือเรื่องของตับไตก็คือแทบจะน้อยมากนะคะไม่เป็นไรค่ะไม่เป็นไรค่ะแต่ว่าบางทีก็ให้รักษาตามอาการได้ใช่อาจารย์ชัยยศอาจจะเสริมได้เรื่องของบ้านหมุน
วิงเวียนนะคะอ๋อแต่มันนานๆหนูเสียค่ะค่ะก็ได้ค่ะก็ทานเป็นครั้งเป็นคราวไม่เป็นไรเลยค่ะค่ะความดันอะไรไม่เป็นไรดีแล้วค่ะดีแล้วค่ะค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณตาลค่ะเมื่อกี้แอบจิบน้ำนะคะตอนที่อาจารย์ตอบคำถามผู้ชมนะคะขออนุญาตวางแก้วนะคะเรื่องของคำถามของเรานะคะ15นาทียังเหลืออยู่คุณผู้ชมโทรมาคุยกับเราได้นะคะขอมาที่คำถามจากแฟนเพจค่ะเรื่องของเด็กๆอันนี้อ่านแล้วก็น่าสนใจเหมือนกันค่ะคุณผู้ชมคุณอาจารย์หมอคะคุณผู้ชมบอกว่า อยากจะสอบถามเป็นคุณหมอก็ได้หรือว่าคุณแม่ๆที่มีประสบการณ์ก็ได้นี่มาคุยกันในเพจของเรานะคะน่ารักมากๆลูกวัย2ขวบ7เดือนนะคะเป็นลูกชายชอบทำร้ายคนอื่นอย่างเช่นไปตีหัวคนอื่นไปจิกไปกัดคนอื่นนะคะลองหาวิธีปราบมาหลายวิธีแล้วค่ะไม่ได้ผลเหมือนเขาสนุกที่เขาได้ทำเพราะแกล้งไม่ได้ทำเพราะว่าโมโหนะคะอยากจะให้อาจารย์หมอช่วยแก้ไขพฤติกรรมให้หน่อยเขาไม่ได้โกรธนะถึงไปตีเขาแต่แบบไปดึงสนุกดีกัดแล้วคนอื่นเขาเจ็บดีอะไรอย่างนี้นะคะอาจารย์ผมคิดว่าอันนี้ก็เป็นปัญหาที่อาจจะเกี่ยวข้องกับการเลี้ยงดูครับหรือว่าอาจจะเป็นพื้นอารมณ์ของเด็กที่อาจจะค่อนข้างชอบสนุกหรือว่าอาจจะมีเรื่องของการคุมอารมณ์ตัวเองอาจจะยังไม่ค่อยดีนักนะครับคำแนะนำก็คือว่าเท่าที่ฟังดูมันมีการใช้คำว่าปราบอะไรเงี้ยส่วนใหญ่แล้วถ้าพฤติกรรมไม่เหมาะสมเนี่ยถ้าหากเรายิ่งห้ามเนี่ยหรือว่าเป็นการทำโทษเนี่ยในบางครั้งเด็กอาจจะยิ่งทำมากขึ้นหมอคิดว่าควรจะใช้วิธีการแนะนำแล้วก็อาจจะชี้ให้เห็นถึงผลที่เกิดขึ้นจากการที่เขาไปดึงผมหรือว่าจิกตีคนอื่นว่าอาจจะทำให้เด็กคนอื่นเนี่ยร้องไห้เจ็บเช่นเดียวกันให้เขาเรียนรู้กับสิ่งที่เกิดขึ้นแต่บางทีอายุ2ขวบกว่านี่ก็อาจจะยากนิดนึงนะครับแต่ก็สิ่งที่จะช่วยได้คือพยายามหลีกเลี่ยงอย่ายั่วยุเช่นบางครั้งเนี่ยอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่หรือการยิ่งเชียร์เช่นที่เราอาจจะเคยเห็นว่าพอพี่ถูกน้องอายุ2ขวบครึ่งตีเนี่ยบางทีญาติบางคนหัวเราะหรือรู้สึกว่ามันน่ารักดีอะไรเงี้ยบางทีจะอาจจะทำให้เด็กเขารู้สึกว่าสิ่งที่เขาทำเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ดูแล้วทำให้คนอื่นมีความสุขดูแล้วสนุกอะไรเงี้ยก็คือคิดว่าควรจะต้องมีการตอบสนองกับพฤติกรรมที่เด็กทำเนี่ยถ้าหากไม่เหมาะสมก็ต้องแนะนำเขาแล้วก็ไม่เชียร์หรือว่าไม่ชี้ชวนให้เขาทำมากขึ้นอะไรแบบเนี้ยครับแล้วก็ชี้เห็นไปเรื่อยๆบ่อยๆว่าสิ่งที่ทำเนี่ยอาจจะทำให้คนอื่นเขาไม่มีความสุขนะทำให้คนเขาเจ็บเนี่ยพอเด็กได้เรียนรู้มากขึ้นก็จะทำน้อยลงนะครับในพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมนะครับแล้วก็คุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองที่บ้านหรือแม้แต่นะคะพี่เลี้ยงนี่แหละค่ะเราจะเห็นบ่อยนะว่าพอที่ฟังดูเหมือนกับว่าเป็นการแบบพยายามปราบซึ่งไม่แน่ใจว่าการยิ่งห้ามหรือว่ายิ่งไปตียิ่งไปเนี่ยส่วนใหญ่พฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมมักจะยิ่งเพิ่มขึ้นทำให้เขาแบบเรียนแบบว่าเราไปทำโทษไปตีเขาอะไรอย่างนี้นะคะอาจารย์ก็ต้องช่วยกันทุกคนในบ้านนะคะโดยเฉพาะพี่เลี้ยงจริงๆทำเอาที่เราคุยกันตะกี้ก็อาจจะนำมาใช้ได้เหมือนกันครับอาจจะเริ่มแบบ3นาที5นาทีแต่ต้องตกลงก่อนใช่ไหมคะอาจารย์สองขวบเกือบ3ขวบก็น่าจะพอคุยได้นะคะนะก็ลองดูนะคะคุณพ่อคุณแม่เจอแบบนี้ก็ไปไม่เป็นนะคะไม่ได้โกรธไม่ได้อะไรแต่จะชอบแกล้งอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ลองใช้วิธีที่อาจารย์แนะนำนะคะมาที่สายของคุณแอดจากสมุทรปราการกันบ้างค่ะคุณแอดสวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะเชิญค่ะอยากจะถามเรื่องทานยาตอนนี้ทานยาปรับการนอนหลับเนี่ยไม่ทราบว่าทานไปเนี่ยมันจะติดไหมมีชื่อยาไหมครับยาอะไรครับเซอร์คาดีนเซอร์ทาดีนแล้วก็โคนาซีแพมค่ะจริงๆแล้วตัวเซอร์ทาดีนอาจจะไม่ค่อยติดแต่ว่าถ้าโคนาซีแพมเนี่ยถ้าใช้เป็นนานๆอาจจะทำให้เราต้องใช้ขนาดยาที่เพิ่มมากขึ้นเพื่อจะทำให้เราหลับเพราะว่าโดยกลไกในการออกฤทธิ์ของยาตัวนี้ครับตัวที่สองโคนาซีแพมเนี่ยพอใช้เป็นนานๆแล้วร่างกายจะปรับตัวกับยาที่เรากินอยู่อาจจะไม่ได้ผลทางที่เรากินขนาดเท่าเดิมเมื่อใช้ไปสักระยะหนึ่งนะครับแล้วก็ที่คุณแอดบอกว่าติดเนี่ยก็คือแปลว่าเราต้องการขนาดยาที่สูงมากขึ้นเพื่อเรานอนหลับได้นะครับแต่โดยส่วนใหญ่ไม่ทราบตอนนี้อายุเท่าไหร่แล้วนะครับอ๋อ65ค่ะอ๋อเมื่อเราอายุมากขึ้นเนี่ยการนอนหลับก็จะยากขึ้นแล้วก็ระยะเวลาในการนอนก็จะสั้นลงอันนี้เป็นธรรมชาติของอายุที่มากขึ้นนะครับแต่เธอคาดีเนี่ยยังทานได้อยู่ไหมคะก็คิดว่าถ้าคุณหมอที่จ่ายยาให้เนี่ยคิดว่ายาตัวนี้อาจจะช่วยเรื่องของการปรับอารมณ์ร่วมหนึ่งเรื่องของการนอนเนี่ยก็คิดว่าน่าจะรับประทานได้โดยส่วนใหญ่มันก็ไม่ค่อยติดนะครับ
ค่ะตอนนี้ก็เรียนทานอยู่ทานอยู่มาประมาณ1อาทิตย์ละค่ะแล้วมันช่วยไหมครับก็ช่วยทำให้หลับดีแล้วหมอก็นัดต่ออีกก็ไม่อยากไปบอกว่าไปเดี๋ยวจะติดยาแต่พยาบาลบอกว่าป้าขาดยาไม่ได้แล้วป้าต้องมารับยาว่าอย่างนั้นแต่จริงๆแล้วการช่วยให้เรานอนหลับมากขึ้นเนี่ยมันก็มีหลายวิธีครับเช่นการออกกำลังกายที่สม่ำเสมอแล้วก็การอาจจะหลีกเลี่ยงกิจกรรมบางอย่างก่อนเข้านอนที่ทำให้เราตื่นเต้นเช่นการดูละครดูทีวีที่ตื่นเต้นเนี่ยก็จะทำให้เรานอนไม่หลับรวมถึงการนอนกลางวันที่มากเกินไปเช่นเราอาจจะงีบกลางวันเยอะอะไรอย่างนี้ครับก็อาจจะทำให้เรานอนหลับยากในตอนกลางคืนนะครับค่ะตอนที่ไปหาที่แรกมันเป็นไม่ดีด้วยมันเจ็บตอนเจ็บที่ศีรษะมันเป็นเจ็บๆอยู่แล้วก็ไปหลับพอกินไปแล้วรู้สึกว่าก็หายเจ็บที่ศีรษะแล้วก็หลับดีอ๋อถ้าอาการที่เป็นสาเหตุที่ทำให้นอนไม่หลับหายไปแล้วก็เราหลับเองด้วยตัวเราเองอยู่แล้วเนี่ยหมอแนะนำว่าก็ไม่ต้องกินยาก็ได้ครับค่ะครับจริงเรื่องของการนอนหลับเนี่ยถ้าเราปรับเปลี่ยนพฤติกรรมได้รวมถึงปัจจัยกระตุ้นที่ทำให้เกิดการหลับยากหายไปก็ไม่จำเป็นเพราะฉะนั้นที่คุณพยาบาลบอกว่าไม่ได้ห้ามขาดยาเนี่ยอาจจะพูดรวมใช่ไหมคะอาจจะเป็นโรคอื่นที่เราต้องรักษาต่อเนื่องเช่นเบาหวานความดันแต่จริงเรื่องของการนอนหลับมันไม่จำเป็นจะต้องใช้ยาเสมอไปนะเท่าที่ฟังดูเหมือนคุณแอนก็ดีขึ้นแล้วด้วยครับถ้าคิดว่าหลับเองได้โดยไม่ต้องใช้ยาก็ไม่จำเป็นต้องกินยาต่อครับค่ะลองก็ถามตัวเองโคนาซีแพมเลยนะถ้าเอาไปกินได้ก็น่าจะดีนะเพราะว่ามันเป็นยาคลายเครียดใช่ไหมครับก็มีส่วนหนึ่งครับแต่ผมแนะนำว่าอาจจะเก็บใช้ในวันที่เรารู้สึกเรามีปัญหาวิตกกังวลหรือว่านอนหลับไม่ได้จริงๆแล้วค่อยใช้เป็นพักๆน่าจะดีกว่าจะต้องกินไปเลยทุกวันนะครับยังไงลองคุยเล่าให้คุณหมอฟังก็ได้ว่าเราก็หลับเองได้นะบางทีคือวันไหนที่เราหลับเองได้ก็ไม่ต้องใช้ยาครับค่ะนะคะแต่นี่คุณทานไปหนึ่งอาทิตย์ยังหลับเองไว้แล้วเมื่อคืนเราอยู่ดูก็ยังไม่หลับเรายังไงลองปรับพฤติกรรมเหมือนที่อาจารย์แนะนำด้วยนะคะอย่าดูอะไรแบบโอ้ละครตื่นเต้นนู่นนี่ก่อนนอนเดี๋ยวจะนอนไม่หลับแต่ว่าจะถามว่าจะกินในเชิงคดีอย่างเดียวคงได้ก็อาจจะรับประทานตามที่คุณหมอสั่งตามเวลาที่กำหนดนะครับครับค่ะขอบคุณค่ะครับสวัสดีครับขอบคุณค่ะค่ะสวัสดีค่ะคุณแอดค่ะนะคะมาที่สายต่อไปค่ะคุณรุสราคุณรุสราสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะเชิญเลยค่ะคือดิฉันนะฮะช่วงเมื่อ2-3วันก็ไม่ใช่สักเดือนนึงนะคะค่ะมีอาการก็คือเรายืนเนี่ยเกร็งๆฮะมันจะเป็นตะคริวขึ้นมาถึงข้อพับนะค่ะแล้วดิฉันเอามือไปกดดูมันจะมีคล้ายๆซีฟคล้ายๆเม็ดอะไรสักอย่างเหมือนซีฟอยู่2เม็ดค่ะแล้วก็มันจะคือเราพูดง่ายๆเราเกรงขาปุ๊บมันจะตะคริวขึ้นทันทีเลยเจอก้อน2ก้อนนี่คือเข่าข้างไหนคะใต้เข่าข้างไหนใต้ขาพับข้างขวาค่ะข้างขวาข้างเดียวเจอ2ก้อนนี้เหรอคะใช่ค่ะข้างเดียวเจอ2ก้อนเป็นเฉพาะเวลาที่เป็นตะคริวเท่านั้นใช่ไหมครับค่ะมันไม่ทราบว่ามันเกิดจากตัวนี้หรือเปล่าแต่ว่าตะคริวเนี่ยมันเป็นก็คือเมื่อคนนั้นฉันได้ขี่จักรยานแล้วลงจักรยานปุ๊บเส้นที่ตรงขาพับในอ่ะค่ะมันดังกรอบแล้วตอนนี้มันก็มีอาการปวดตั้งแต่นั้นปวดขึ้นมาถึงเอวถึงตรงกระดูกข้างหลังนะคะปวดล้าตั้งแต่ก้นกบมาถึงกระดูกข้างหลังเลยแล้วตอนที่ไม่ได้เป็นตะคริวไม่ได้เกรงนี่ก็คำได้ซีสที่ใต้ข้อพับเช่นเดียวกันใช่ไหมครับคือมันไม่ทราบว่ามันเกิดสาเหตุตัวนี้ขึ้นมาหรือเปล่าพี่จ้าคือตั้งแต่ว่าตอนที่ลงจากอายานปุ๊บมันเส้นมันดังซึ้งปุ๊บมันก็มีสาเหตุจากตัวนี้ขึ้นมาเลยเหมือนกันแต่ว่าที่เมื่อกี้อาจารย์ถามหมายถึงว่าพอคุณนุสราไม่ได้เป็นตะคริวก้อนพอมันอยู่แล้วก้อนมันหายไปยังเจอก้อนอยู่ใต้ขายังมีค่ะยังมีอ๋อมีตลอดเวลาอย่างนี้ยังมีตลอดเวลาค่ะคือไม่แน่ใจอาจจะต้องแนะนำให้ไปพบกับแพทย์ทางด้านออร์โธปีดิกเรื่องกระดูกและข้อหรือว่ากล้ามเนื้อครับตรวจร่างกายโดยละเอียดหรือว่าแพทย์ทั่วไปเบื้องต้นก่อนแต่เท่าที่ฟังดูไม่ทราบว่าอาจารย์สัตย์ศิริพลอาจจะให้ความเห็นด้วยคืออาจจะเป็นในบางครั้งเวลาที่เราขยับและมีการฉีกขาดของพวกถุงน้ำหรือว่าเส้นเอ็นที่บริเวณข้อเข่าบริเวณข้อพับเนี่ยอาจจะมี
บางคนอาจจะมีลักษณะของซีสเกิดขึ้นที่เป็นข้อพับก็ได้ครับอาจจะต้องคำดูว่ามันเป็นก้อนที่เป็นถุงน้ำหรือว่าเป็นก้อนแข็งนะครับถ้าเป็นถุงน้ำก็อาจจะเป็นกลุ่มที่เป็นอย่างที่ว่าคือเป็นถุงน้ำที่บริเวณข้อพับของเข่าซึ่งอาจจะคำได้แล้วก็เวลาที่เรามีการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อหรือเส้นเอ็นจากอุบัติเหตุหรือการอยู่ผิดท่าชั่วคราวเนี่ยบางทีพออาการปวดนานๆเนี่ยจะทำให้กล้ามเนื้อมีการตึงตัวแล้วก็เราไม่ค่อยได้ออกกำลังมันก็เลยกลายเป็นตะคริวบ่อยขึ้นหมอคิดว่าการยืดเหยียดยืดของบริเวณข้อพับของเข่าหรือว่าข้อเท้าเนี่ยน่าจะช่วยได้ครับเช่นการเหยียดกระดกปลายเท้าขึ้นเพื่อให้ขาด้านหลังเนี่ยตึงเหยียดนะครับค่ะค่ะถ้าดิฉันนั่งนะฮะนั่งปวดเจ็บปุ๊บแล้วกระดกดีแล้วครับท่านั้นเป็นท่าที่ช่วยเหยียดกล้ามเนื้อครับผลปรากฏว่าตะคิวขึ้นเลยอ่ะอ๋ออาจจะเป็นเพราะว่าเราแบบรีบร้อนทำเร็วเกินไปต้องค่อยๆทำช้าๆครับแล้วก็ทำบ่อยๆนะครับแต่ถ้าสมมติว่าพอเรากระดกแล้วเป็นตะคิวเลยหมอแนะนำว่าน่าจะไปพบคุณหมอทางด้านโรคกระดูกและข้อหรือกล้ามเนื้อโดยตรงดีกว่าอาจจะต้องดูว่ามีอะไรเกิดขึ้นนะครับอาจจะมาตรวจเรื่องก้อนที่ว่าด้วยว่าเป็นของส่วนไหนมันจะเป็นต้องผ่าตัดไปซ่อมแซมไหมหรือยังไงนะคะประมาณสัก 6-7 เดือนที่แล้วดิฉันมีอาการคันทั้งตัวเลยนะฮะคันใต้ผิวหนังค่ะการคันใต้ผิวหนังและคันศีรษะด้วยคันทั้งที่เรากำลังสระผมอยู่ก็คันค่ะคันมากเลยคันแบบการบางทีแสบแบบตอนช่วงหน้าร้อนเนี่ยจะเอาจนแบบแสบหัวไปเลยนะคะตอนนี้โทษนะครับอายุเท่าไหร่นะครับ57ค่ะแล้วตอนที่คันนี้ทานยาอะไรอยู่หรือเปล่าครับไม่ได้ทานยาอะไรแต่ว่าใช้ just modern สำหรับแก้ผมร่วงอะไรเงี้ยน่ะเพราะว่าช่วงก่อนๆนี้ผมจะร่วงมากแล้วเคยใช้มาก่อนไหมครับไอตัวที่ว่าแก้ผมร่วงเนี่ยครับอ๋อเพิ่งใช้มาได้สัก2-3 เดือนเนี่ยค่ะเพราะฉะนั้นหมอคิดว่าเป็นไปได้ก็คืออาจจะเป็นแพ้สารเคมีที่อยู่ในตัวน้ำยาที่เราใช้หรือเปล่านะครับโดยเฉพาะที่บริเวณหนังศีรษะมันคันก่อนที่เราจะใช้ตัวนี้นะอ๋อแต่ว่าถ้ายิ่งใช้แล้วอาจจะยิ่งทำให้คันมากขึ้นหมอก็แนะนำว่าควรจะหยุดใช้น้ำยาพวกนี้ไปก่อนนะครับจนกว่าเราจะดีขึ้นแล้วก็หนังศีรษะเราหายแสบแล้วก็หายคันแล้วค่อยอาจจะลองกลับมาใช้ใหม่ถ้าคิดว่าจำเป็นต้องใช้จริงๆเพราะว่ามีโอกาสที่ร่างกายเราที่ไม่เคยสัมผัสสารเคมีอ๋อเกี่ยวครับเวลาย้อมผมแบบนี้หนังศีรษะจะแห้งแล้วก็คันครับค่ะนะคะเป็นไปได้ว่าจะมีความสัมพันธ์กันนะคะคุณนุสราคือดิฉันน่ะตอนที่มีอาการคือขอโทษนะขอพูดหน่อยเพราะว่ามันหลายรอบเหลือเกินค่ะก็คือดิฉันเคยเป็นผิวหนังคือเป็นคล้ายเหมือนคล้ายขาวขาวด่างด่างขาวขาวค่ะหรือคล้ายสีผิวตัวเองไม่สร้างสีประมาณนั้นอ่ะเป็นวงกลมทั่วขาแล้วก็ทั่วแขนค่ะแล้วดิฉันเคยไปหาหมอศูนย์โรคผิวหนังภาคใต้ค่ะที่กรุงเทพนี่ก็มาแบบไม่หายค่ะไม่หายแล้วเคยไปที่โรงพยาบาลนพรัตน์เขาสั่งยาแบบนอกให้ทานแล้วหายแต่มันแพงนะคะมันแพงแล้วหายแล้วสักประมาณเราเลิกพอยาหมดแล้วเราเลิกทานสักประมาณสัก 3-4 เดือนมันกลับมาใหม่อีกคันอีกคันเหมือนเกลื่อนกากเกลื่อนคันลึกๆเข้าไปในผิวหนังคันเวลาเราตรงนี้มันจะลามไปตรงนู้นแล้วมันจะไปเรื่อยๆจนกว่าเราจะเกาสุดตรงไหนไปตรงไหนจริงก็อาจจะต้องแบบแล้วเผลอตัวเราเกาแบบจนแสบร้อนหมดเลยค่ะจริงคืออาจต้องกลับมาตรวจประเมินดูอีกทีนึงนะคะว่าคันจริงมันมีปัญหาอะไรไหมเรื่องของทางผิวหนังรวมถึงจริงในผู้สูงอายุเองที่เราเจอบางทีคือผิวแห้งธรรมดานี่แหละตอนนี้ผิวของดิฉันนะฮะตรงแขนแล้วตรงหน้าเนี่ยรูขุมขนจะขยายใหญ่มากค่ะขยายแบบเหมือนแอปเปิลที่มันเหี่ยวแล้วมันเป็นคล้ายๆอย่างนั้นนะคะค่ะแต่เบื้องต้นหมอคิดว่าหลีกเลี่ยงการเกาครับยิ่งผิวแห้งยิ่งเกาเนี่ยยิ่งเป็นมากขึ้นแล้วก็อันที่สองคือดื่มน้ำให้มากขึ้นผิวกายที่ชุ่มชื้นเนี่ยอาการคันจะลดลงเพราะบ้านเนี่ยหมดประจำเดือนไวมาก
อย่างที่อาจารย์ศาสิโสพินบอกครับอาจจะมีหลายปัจจัยหมอแนะนำว่าอาจจะไปหาคุณหมอที่นพพลาที่คุณมุสลาบอกว่าทานยาแล้วอาการดีขึ้นนะครับน่าจะดีกว่านะครับเราทำมันแพงอ่ะยามันแพงอ่ะอ๋อก็อาจจะคุยกับคุณหมอนิดนึงว่าอาจจะที่ยาตัวอื่นซึ่งราคาถูกลงกว่ายาตัวนั้นได้ไหมนะครับถ้าเคยไม่บอกเขาว่าเอายาตัวนี้ถ้าเคยให้เขาสั่งโดยที่ไม่บอกเขาว่าเอายาตัวไหนเขาสั่งยาข้างในให้ผลปรากฏว่าราคาถูกประมาณ200-300 บาทแต่บางทีแล้วไม่ได้ผลเลยจำชื่อยาได้ไหมคะจำชื่อยาได้ไหมคะมันมีตัวแซ่บน้ำหน้าแล้วก็มีตัวมันมี2-3 ตัวนะคะมียาทาด้วยแต่หมอแนะนำว่าควรกลับไปพบกับคุณหมอแล้วก็คุยกันให้ชัดเจนว่ายาตัวไหนที่คิดว่าทานแล้วได้รับประทานแล้วได้ผลแล้วก็อาจจะมีราคาสูงเนี่ยอาจจะใช้ยาที่ตัวใกล้เคียงกันหรือเปล่าบางทีคุณนุสราอาจจะไม่ได้คุยกับคุณหมอโดยรายละเอียดอย่างเงี้ยอาจจะทำให้คุณหมอเขาใช้ยาตัวอื่นกลุ่มอื่นซึ่งอาจจะไม่ได้ผลคุณหมอก็เคยขุดผิวดิฉันไปตรวจนะคะทีแรกคิดว่าเป็นเชื้อราหรืออะไรหรือเปล่าผลปรากฏว่าออกมาแล้วไม่มีเชื้อราอะไรเลยดูแล้วคุณนุชราผิวค่อนข้างแพ้ง่ายมากๆนะคะตั้งแต่หนังศีรษะมาจนถึงผิวนะคะเป็นคนที่แพ้ง่ายยังไงเราคุยกับคุณหมอให้ชัดว่าเอ๊ะเป็นเรื่องภูมิแพ้หรือเปล่าแล้วแก้ที่ต้นเหตุเนี่ยจะสามารถแก้ได้ยังไงบ้างแล้วก็ตัวยาเนี่ยพอจะมีกลุ่มอื่นนะคะที่ได้ใกล้เคียงกับกลุ่มที่เราใช้แล้วได้ผลไหมที่ราคามันประหยัดกว่านี้อะไรอย่างเงี้ยนะคะคุณชราเมื่อ2 เดือนที่แล้วนะคะค่ะฉันได้ไปหาหมอที่เลิกสิวเพราะว่ามีบัตรประกันสังคมที่เลิกสิวแล้วอาการคันก็คือคันตรงหน้าท้องคันหน้าท้องคันตรงก้นคันแขนคันอะไรคันเนี้ยเหมือนที่เคยคันแต่ว่าไอ้ที่ว่าเป็นวงกลมขาวๆด่างๆมันไม่มีฉันไปหาหมอที่เลิกสิวแล้วคุณหมอเลิกสิวเนี่ยให้ยามาทานเสร็จแล้วก็ให้อะไรโครโมโซมหรืออะไรนี่ยาเป็นน้ำใสๆเนี่ยเขาบอกให้ทาฉันก็ทาปะตรงที่คันนะฮะมันก็หายเลยค่ะหายคันไปเลยหายคันตอนนี้ไม่มีอาการคันเรื่องผิวแต่ว่าคันที่หนังศีรษะเนาะคุณนุชราพอดีว่ารายการของเรามาถึงช่วงท้ายพอดีเลยค่ะหมดเวลาแล้วด้วยยังไงคุณนุชราลองไปคุยกับคุณหมออีกทีนึงนะคะถ้าเกิดอาการขึ้นอีกถ้าเรากังวลใจนะคะลองหาแนวทางว่าเอ๊ะเราจะทำยังไงให้ดูแลผิวเพราะอย่างที่บอกว่าสาเหตุหลายอย่างภูมิแพ้ก็ได้หรือว่าเรื่องผิวผู้สูงอายุผิวแห้งก็ได้นะคะถ้าเกิดรู้สาเหตุทีนี้เนี่ยก็จะได้รู้ว่าใช้ยาอะไรดีแต่แนะนำเบื้องต้นคือน้ำยาล้างย้อมผมหรือว่าน้ำยาที่ว่าผมร่วงเนี่ยหยุดใช้เลยครับหยุดใช้ก่อนนะคะค่ะขอบคุณค่ะคุณนุสราคะสวัสดีค่ะเอาละวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะต้องขอขอบพระคุณค่ะอาจารย์ทั้งสองท่านนะคะศาสตราจารย์แพทย์หญิงศศิโสภินเกียรติบูรณกุลจากภาควิชาอายุรศาสตร์และผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์ชัยยศคงคติธรรมจากภาควิชากุมารเวชศาสตร์ที่มาให้ความรู้ตอบคำถามในช่วงลัดคิวหมอค่ะขอบพระคุณค่ะอาจารย์ค่ะและสำหรับวันพรุ่งนี้นะคะคุณผู้ชมไม่ควรพลาดค่ะกลับมาเจอรายการพบหมอรามาได้ตั้งแต่5 โมงเย็นนะคะวันพรุ่งนี้มีประเด็นข่าวที่น่าสนใจที่ในช่วงรามาอัปเดตนะคะอาจารย์ธเนศจะมาคุยกับพิธีกรของเราด้วยนะคะจะเป็นเรื่องอะไรขออุบไว้ก่อนรับรองว่าน่าสนใจแน่นอนนะคะวันพรุ่งนี้พบกับอาจารย์นายแพทย์ธเนศกันสารจากภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัวนะคะและท่านนึงที่จะอยู่กับคุณผู้ชมตอบคำถามในช่วงลัดคิวหมอค่ะคืออาจารย์ปูนะคะอาจารย์นายแพทย์คงสสิทธิ์สิงหทัตจากภาควิชาสัญญศาสตร์อุบัติเหตุนะคะแต่ว่าถ้าเป็นสัญญกรรมทั่วไปผ่าตัดดูแลรักษาตัวเองยังไงหลังผ่าตัดนะคะพวกนี้ก็โทรมาคุยกับอาจารย์ปูได้รวมถึงอาจารย์ธเนศด้วยนะคะวันนี้เก็บพร้อมอาจารย์ทั้งสองท่านและทีมงานต้องลาไปแล้วจริงๆสวัสดีค่ะ